อันยองเซโยอันวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากประเทศเกาหลีด้วยเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีกันเลยดีกว่าแอนเดียแอนยองแอนเดรียนกิมิตาแอนเดรียนแนะนำเพจก่อนอันยองใช่เพราะว่าถ้าหลายๆคนเห็นเพจก็คงคิดว่าพี่เพจมารีแอคเทเชอร์กับพี่ๆหนังนรกแน่เลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้แค่มาบ้านเติ้ลแล้วเติ้ลก็บอกว่ามีอย่างมีหนังแนะนำดีๆแบบว่าแนะนำให้มาดูก็เลยอ่ะเข้ามาในนี้ด้วยนะผมก็เลยจริงๆไม่ได้เตรียมพร้อมนะจริงๆไม่ได้เนี่ยโดนใช้งานหมดถูกต้องถูกต้องไม่ได้เตรียมพร้อมเลยสำหรับชุดในวันนี้เพราะไม่รู้จริงๆงั้นถอดหมวกก่อนแล้วมึงอ่ะใส่กระเป๋ามาทำไมก่อนสบายทำไมก่อนขายอยู่ดูได้ในไอจีที่ไหนนะที่ไหนนะ so important เข้าไปอยู่ในไอจีพี่ต้นเพราะว่าช่วงนี้จะลงสตอรี่บ่อยมากหรือไม่ก็สามารถกดที่ลิงก์ได้เลยไบโอโอเคตอนนี้ขายทุกอย่างจะเป็นขายหนังถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าชื่อเรื่องหนังเลยใช่ส่งด่วนทะลุนรกspecial delivery ส่งแบบพิเศษเลยจากประเทศเกาหลีเกาหลีใต้เรื่องนี้นะผมก็นางเอกคือพัคโซดังถูกต้องซึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วสำหรับผลงานการแสดงของเขาใน Parasite นั่นเองนะครับผมที่เป็นคุณครูไงคุณครูผู้หญิงสอนศิลปะตัวพัคโซดังเนี่ยเขาเป็นทำอาชีพเหมือนแบบว่าส่งของซึ่งเขาเนี่ยสามารถส่งได้ทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ค่าจ้างก็จะสูงหน่อยตามของที่ส่งใช่ใช่คือการันตีว่าส่งถึงแน่นอนถึงแน่ถึงเร็วถึงไวใช่จนวันนึงเนี่ยเขาแบบว่าไปได้ภารกิจหนึ่งมาซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องไปส่งพ่อลูกคู่หนึ่งใช่ก็คือส่งแบบไม่ธรรมดาก็คือต้องส่งหนีก็เลยต้องพาเขาไปส่งให้รอดปลอดภัยก็รับบทนางเซอร์ไวเวอร์ใช่รับบทนางหนีรับบทนางต้องเอาตัวให้รอดกูกลัวเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือต้องเอาเขาเรียกว่าต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดด้วยไม่ใช่แค่สองพ่อลูกคือตัวเองต้องรอดจากตำรวจจากมาเฟียที่มาในคาบของตำรวจก็เลยกลายเป็นหนังช่องแอคชั่นไปเลยทีนี้ใช่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนังบูเรื่องแรกของเขาด้วยนะได้ยินว่าเรื่องนี้นะครับเปิดตัวเป็นอันดับ1 box office ของที่ประเทศเกาหลีเลยก็คือทำรายได้แบบว่าทะยานขึ้นไปสูงสุดเลยขนมทลายใช่เพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยชอบมากแล้วก็เป็นแบบว่า official selected ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ International Film Festival ของรอตเตอร์ดัมด้วยประจำปี2022ที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้เราก็จะไม่ได้มาแค่นั่งพูดเปล่าๆอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวอย่างรีแอคไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเติ้ลเองก็ยังไม่เคยดู official trailer เหมือนกันเนาะก็จะเป็นการดูตัวอย่างครั้งแรกก่อนที่จะเข้าไปดูภาพยนตร์เต็มๆในวันที่27มกราคมนี้นะครับโอเคไปดูตัวอย่างกันไปดูกันเลยว่า택배에서 안 받는 건 다 배달한다고 보시면 돼요. 택배는 이미 썼고. 뭐 일종의 특성이죠. 뷰링 파스. 좋아. 부인 메소프. 서울출장 한번 갔다 오자. 평택 한 9시. 살려주세요! 야! 누가! 누군 사고 났어. 이 상황에서는 가품도 안 될 거고. 그래도 나의 애정 마. 애정 마, 알지 마. 그리고 애정 마, 알지 마. 300만 원이면 300만 원이야. 아, 국정원에서 이런 경찰일까지 놔둬주고. 장하나 어떻게 찾을지 지금 좀 깜깜해. 주변 도로 아이씨 고속도로 싹 다니죠. 당장 잡아 알았냐? 시진기에 물려있는 폰번호 전부 내려가자. 난 장하나 마지막 위치로 가볼 테니까. 와! 오! ได้โปรโมทการรถไฟเกาหลีด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่สายขาวเทาค่อนข้างดำเลยอะไรเงี้ยที่นางเอกต้องทำอยู่อะไรเงี้ยนี่มีความรู้สึกว่าน่าจะส่งของตอนกลางคืนด้วยซ้ำเนาะตอนกลางวันอาจจะแบบว่าเป็นอาชีพอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นบทบาทอื่นอะไรเงี้ยตอนกลางคืนอาจจะแบบไปส่งของแบบมืดๆหน่อยเงี้ยเพื่อสามบ้านนั้นต้องท้าแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ชอบว่าอีกจังหวัดที่ส่งอีกจ้ะนี่ไงท่านประธาน delivery แบบพิเศษว่ะปิดกรุงโซถ่ายเลยนะเพราะว่าแบบว่าโลเคชั่นหลักก็คือเกิดที่โซเราน่าจะได้เห็นแบบว่า
ถนนแบบหลายๆสายเนาะที่เขาแบบว่าลงทุนลงแรงในการถ่ายทำน้องหนูนี่ว่ามันต้องมีเส้นเรื่องอะไรบางอย่างที่แอบแฝงอยู่แน่เลยบอกว่าสองคนนี้น่าจะแบบว่าไม่ใช่แค่หนีตายอย่างเดียวอะน่าจะมีผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวของนางเอกอะต้องช่วยใช่พอจริงๆแบบใครเขาจะอยากไปยุ่งอะเขาจะแบบหรือว่าตำรวจเขามาเกี่ยวหรือว่าเด็กคนนี้อาจจะไปล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างมาเกี่ยวกับรับเฉพาะกิจพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีภัยไงหรือว่าเด็กคนนี้เป็นลูกทูตใครเป็นลูกทูตแม่นี้ใครเป็นลูกทูตนี่เห็นก็ตอนแรกก็แค่มีแค่น้องปะคุณพ่อยังไม่ใช่ยังไม่เห็นมีว่าแต่เหมือนมันมีช็อตหนึ่งที่วิ่งหนีที่เป็นผู้ใหญ่วิ่งนี่ว่าไม่ได้หนีแค่วันเดียวอะน่าจะมีเยอะน่าจะหนีหลายๆวันอะไรเงี้ยของที่ส่งไปมีความอันเนี้ยตำรวจคนนี้คือตำรวจที่รับบทเป็นตำรวจไงที่แบบเป็นมาเฟียแต่มาในคราบของตำรวจห้องเขียวซื้อนางถามเรื่องของของอยู่ที่ไหนหรือว่าเด็กคนนั้นเด็กคือของเหรอส่งเด็กเนี้ยหรอหรือไม่ก็มีของอยู่ที่เด็กคนนั้นพ่ออาจจะเอาของซ่อนไว้ที่เด็กคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้สิคะโอ้ยเราเอาไม้เบสบอลตีเลยแล้วคนที่โดนตีหล่อมากเมื่อกี้สงสารน่าเลยว่าเป็นตำรวจดีจากไม้มิสเตอร์ส่ง NIS경찰이건나서주고장관은어떻게찾을지지금좀깜깜한것같아주변돌아와이씨고속도로싹다니죠감각โอ้ยต้องได้เห็นการแสดงของน้องหนูใช่น้องเล่นดีนะน้องเออต้องได้แบบเห็นการแสดงของน้องกลัวซึ้งอ่ะนี่ว่าต้องซึ้งแน่เลยน้องเออน้องหนูต้องเสียพ่อเพราะว่าพ่อหนูตายอ่ะแล้วน้องเล่นฉากร้องไห้ดีมากเลยนี่เปิดมาพ่อตายแล้วเนี่ยที่หายไปคือพ่อตายอากูเดาเลยเกาหลีชอบปมครอบครัวนะของเกาหลีเป็นนักแสดงคุณหน้าคุณตาเนาะปักหมุดที่จิ้งจกมุดอยู่ในพุ่มบัวทั้งหมดเลยวันนั้นฉันกับมาดิมาชิโร่กับตุนิคช็อตนี้ช็อตนี้การไปรถไปเกาหลีนะ27มกราคมนี้ส่งด่วนในโรงภาพยนตร์ตัวอย่างเขาก็ดูไม่ค่อยเล่าเรื่องเท่าไหร่หรอกเขาจะให้เราแบบว่าไปเซอร์ไพรส์เองไปลุ้นไปรอลุ้นเอาในโรงว่าทั้งหมดจะเป็นน่าจะไม่ใช่เล่นๆเนาะไม่ได้มาเล่นๆเออน่าจะแบบว่ามาจริงจังอยู่แล้วก็หมุดหมายสำคัญก็คือน่าจะเป็นกรุงโซลแหละเพราะว่าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆเนาะใครคิดถึงโซลคิดถึงเกาหลีก็27มกราคมนี้ก็ไปเช็คอินกันเนาะต้องส่วนด่วนทะลุนรก Special Deliver อย่าเราจะได้มาคุยกันรู้เรื่องเนาะหนังนรกก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปดูแล้วก็จะมาแบบว่ารีวิวอาจจะไม่ได้รีวิวเป็นคลิปอาจจะทวิตหรือว่าแบบโพสต์ไอจีนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ลองติดตามมาดูหรือว่าใครที่แบบว่าไปดูมาแล้วหลังวันที่27มกราคมนี้ก็มารีวิวกันได้เนาะแต่อย่าสปอยในใต้คลิปนี้นะครับเย้ก็ถ้าชอบคลิปรีวิวหนังหรือว่าคลิปรีวิวตัวอย่างหนังอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอันยอง